บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมเทศกาลฤดูนี้เป็นเทศกาลที่กุลบุตรชาวไทยได้พากันออกบวชเพื่อจำพรรษาตลอด3เดือนเป็นจำนวนมากนำให้มารดาบิดาญาติมิตรได้พากันเข้าวัดเพื่อเยี่ยมบุตรหลานญาติของตนเพื่อนมิตรของตนที่บวชอยู่จำพรรษาจึงได้มีโอกาสคุ้นเคยกับวัดกับพระศาสนาและเมื่อได้ทำทานสมาทานศีลเจริญภาวนาก็เป็นอันได้กระทำบุญอันเป็นเครื่องชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นฤดูเทศกาลแห่งการเข้าวัดบำเพ็ญกุศลกันทั้งกุลบุตรผู้เข้ามาบวชเองทั้งมารดาบิดาญาติมิตรสหายและนอกจากนี้ประชาชนผู้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำแล้วก็ย่อมจะมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในฤดูเข้าพรรษานี้ยิ่งกว่าปกติโดยมากอีกด้วยจึงเป็นฤดูเทศกาลแห่งการปฏิบัติธรรมแห่งบุญกุศลที่พึงอนุโมทนาสาธุการและผู้ที่เข้ามาบวชใหม่เป็นนวกะภิกษุที่เรียกว่าภิกษุใหม่เมื่อเข้ามาบวชก็ย่อมจะรู้สึกว่าต้องพบกับความว่างอันหมายความว่าว่างจากการงานที่ประกอบกระทำและจะต้องอยู่ภายในวัดในระเบียบวินัยไม่มีโอกาสหรือไม่อาจที่จะไปโน่นไปนี่ได้ตามปรารถนาต้องการจึงทำให้รู้สึกว่างผิดกว่าปกติธรรมดาเมื่ออยู่เป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์และเมื่ออยู่ว่างๆก็มักจะเกิดความรำคาญกระวนกระวายใจแต่อันที่จริงนั้นหากพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าประการแรกการเข้ามาครองเพศเป็นบรรพชิตคือผู้บวชหรือแม้การที่เป็นฆราวาสคฤหัสถ์เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดชั่วระยะเวลาก็ตามก็คือว่าต้องมาดำรงชีวิตอยู่อีกแบบหนึ่งต่างจากชีวิตนอกวัดหรือต่างจากชีวิตของความเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์และเมื่อเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์นั้นก็ปฏิบัติอย่างคฤหัสถ์คฤหัสถ์แต่เมื่อมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมก็ดีหรือเข้ามาบวชเรียนก็ดีก็ต้องมาปฏิบัติตามสิกขาวินัยระเบียบแบบแผนของวัดเป็นคนละรูปแบบของการดำรงชีวิตและเมื่อความดำรงชีวิตในวัดต่างจากความดำรงชีวิตในบ้านจึงทำให้รู้สึกผิดแปลกและเมื่อต้องมาปฏิบัติในสิกขาวินัยในกิจของผู้บวชหรือในกิจของผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนหลักของการปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วนถ้าหากว่าตั้งใจปฏิบัติในสิกขาวินัยในธรรมะที่ได้ทรงสอนตลอดถึงกิจวัตรต่างๆของวัดแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ว่างเพราะว่าก็จะต้องทำงานหรือทำการงานตามกิจ
ที่ผู้บวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมพึงทำเช่นเดียวกับเมื่ออยู่ในบ้านหรืออยู่ครองเรือนก็ต้องปฏิบัติในกิจที่ผู้ครองเรือนพึงปฏิบัติกระทำฉะนั้นหากในตั้งใจปฏิบัติกระทำแล้วก็จะไม่ว่างอันหมายความว่าไม่ว่างจากการงานที่พึงทำอีกอย่างหนึ่งความที่รู้สึกว่าว่างไม่มีอะไรทำจึงทำให้รำคาญนั่นความรู้สึกดังกล่าวนั่นก็คือหมายความว่าไม่มีกิจที่จะพึงทำอย่างคฤหัสถ์ฆราวาสหรืออย่างเมื่ออยู่นอกวัดไม่ใช่หมายความว่าในวัดนี้ไม่มีกิจอะไรที่จะพึงทำไม่มีการงานที่จะพึงทำในวัดก็มีการงานที่จะพึงทำดังกล่าวแล้วเหมือนกันและที่เรียกว่าว่างนั้นอันที่จริงเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพบว่าทางกายต่างหากที่รู้สึกว่าว่างหมายความว่าว่างจากกิจของคฤหัสถ์ของคฤหัสถ์หรือว่างจากกิจการงานนอกวัดว่างจากกิจการงานในบ้านเพราะฉะนั้นใจที่รู้สึกว่าว่างนั้นอันที่จริงใจไม่ว่างคือใจยังมีอะไรยังมีหมกมุ่นอยู่ในการงานของคฤหัสถ์คฤหัสถ์หรืออยู่ในเรื่องของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ถ้าจิตใจว่างด้วยแล้วก็ย่อมเป็นการดีเพราะว่าความที่จิตใจว่างจากความกังวลห่วงใยจากอะไรทั้งหลายนั้นเป็นสุญญตาคือความว่างที่ประสงค์ในทางปฏิบัติธรรมแต่เพราะจิตใจไม่ว่างจิตใจยังเต็มไปด้วยอวนกังวลห่วงใยด้วยอารมณ์ของคฤหัสถ์หรือของบ้านเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเป็นความว้าวุ่นทางจิตใจเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงทำให้รู้สึกว่าว่างก็คือว่างจากกิจของคฤหัสถ์ดังกล่าวแล้วนั่นเองจงความนั้นความจริงนั้นไม่ว่างจากกิจการของวัดหรือของพระศาสนาจึงจะต้องรู้จักว่างานในวัดหรืองานในพุทธศาสนานั้นคืออะไรจะได้ใช้เวลาที่เข้าวัดแม้เป็นคฤหัสถ์เองหรือเวลาที่เข้ามาบวชเรียนนี้ทำงานทางพระศาสนาให้ได้เต็มที่อันงานทางพระศาสนาเรื่องงานในวัดนั้นพระอุปัชฌาย์ก็ได้บอกไว้ในท้ายอนุสาสน์แล้วว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสิกขาทั้งสามอันได้แก่ศีลสิกขาสิกขาคือศีลจิตสิกขาสิกขาคือจิตหรือสมาธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาไว้โดยปริยายคือทางเป็นอันมากอันเป็นข้อที่พึงสิกขาคือพึงศึกษาอันหมายถึงพึงเรียนด้วยพึงปฏิบัติด้วยไปด้วยกันในศีลในจิตหรือสมาธิและในปัญญานี้เป็นกรณียะคือเป็นกิจที่พึงกระทำเรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นกิเลสและกองทุกข์ที่เรียกว่าบรรลุนิพพานคือธรรมะที่ออกจากวานะกิเลสตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจเมื่อยังไม่สิ้นกิเลสยังไม่ดับทุกข์ได้ก็จะต้องสิกขาคือศึกษาในศีลในสมาธิในปัญญาทั้งสามนี้เรื่อยไปให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้กำชับว่าพึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติในอธิศีลสิกขาคือศีลยิ่งอธิจิตสิกขา
จิตยิ่งคือสมาธิยิ่งอธิปัญญาสิกขาคือปัญญายิ่งดังนี้อันสิกขานี้เองเป็นการงานที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งพระและทั้งคฤหัสถ์จะพึงกระทำอีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่ากรรมฐานก็ได้กรรมฐานนั่นบัดนี้มาใช้เป็นภาษาทางธรรมะอย่างเดียวแต่เดิมนั่นพบในพระบาลีที่เล่าเรื่องต่างๆในครั้งพุทธกาลว่าใช้หมายถึงการงานที่พึงกระทำที่เป็นการงานของชาวบ้านเช่นว่าการทำนาเรียกว่ากสิกรรมกันในเมืองไทยแต่ในครั้งพุทธกาลนั้นเรียกว่าสติเรียกว่ากสิกรรมฐานกรรมฐานคือการทำนาการค้าขายเรียกกันในเมืองไทยว่าพาณิชยกรรมแต่ในครั้งพุทธกาลนั้นเรียกกันว่าพาณิชยกรรมฐานครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็นำเอาคำว่าการงานนี้จากทางโลกนั่นเองมาใช้เป็นภาษาในทางธรรมฉะนั้นสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญานี้จึงอาจเรียกว่าเป็นกรรมฐานสามก็ได้คือเป็นงานเป็นการงานที่จะต้องปฏิบัติอันได้แก่ศีลกรรมฐานสมาธิกรรมฐานปัญญากรรมฐานการงานคือการปฏิบัติในศีลการงานคือการปฏิบัติในสมาธิการงานคือการปฏิบัติปัญญาฉะนั้นเมื่อตั้งใจปฏิบัติในการงานของพระพุทธเจ้าคือกรรมฐานดังกล่าวนี้แล้วก็จะเห็นว่าไม่ว่างเพราะว่าเป็นข้อที่จะพึงปฏิบัติอยู่ในการงานทั้ง3นี้ตลอดเวลา24ชั่วโมงศีลก็ต้องมีอยู่ประจำตัว24ชั่วโมงสมาธิและปัญญาก็พึงปฏิบัติให้มีอยู่ประจำตัว24ชั่วโมงเช่นเดียวกันถ้าว่างจากไตรสิกขาหรือว่าไตรกรรมฐานนี้เมื่อไรก็ชื่อว่าจิตใจก็จะออกไปสู่นอกวัดนอกพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่กระแสโลกแต่เมื่อทั้งกายและจิตใจนี้เข้ามาอยู่ในกรรมฐานทั้ง3นี้หรือในไตรสิกขาทั้ง3นี้แล้วก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ในพระศาสนาเป็นภิกขุในพระพุทธศาสนาเป็นสมณเณรในพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องตั้งใจสังวรปฏิบัติในศีลก็คือปฏิบัติในวินัยตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้วินัยนี้เองที่มีเป็นข้อๆทรงบัญญัติไว้5ข้อเมื่อปฏิบัติในวินัย5ข้อก็เรียกว่ามีศีล5 8ข้อก็เรียกว่ามีศีล8สิบข้อก็เรียกว่ามีศีลสิบ227ข้อก็เรียกว่ามีศีล227เพราะฉะนั้นที่เป็นข้อนี้จึงเป็นวินัยที่องค์พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งและก็คือว่าเป็นศีลทั้งนั้นข้อตามวินัยนั่นเองแต่อันที่จริงนั้นศีลมีลักษณะเป็นอันเดียวคือมีความเป็นปกติหมายความว่ามีความที่กายวาจาใจสงบเป็นปกติไม่วุ่นวายไปด้วยความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจก่อภัยก่อเวรต่างๆเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนคือว่าเว้นจากข้อเดียวพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยห้ามไว้ไม่ให้กระทำและปฏิบัติอยู่ตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ว่าให้กระทำนั่นเองเมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้ก็จะทำให้เกิดความปกติกายปกติวาจาปกติใจจะทำให้เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นศีลที่เป็นปาฏิโมกขสังวรศีลความสำรวมในพระปาฏิโมก
คือในพระวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นข้อหลักข้อประธานได้แก่ที่เรียกว่าศีล227และทำให้มีความประพฤติที่บริสุทธิ์ทำให้เป็นผู้ที่มีอาชีพที่บริสุทธิ์ความที่มีความประพฤติบริสุทธิ์นั้นก็โดยมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือมีสติสำรวมใจอยู่เสมอในเวลาที่เห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูได้ทราบอะไรทางจมูกทางลิ้นทางกายและได้รู้เรื่องได้คิดอะไรทางใจก็มีสติคอยสำรวมระวังสกัดกันไว้ไม่ให้อารมณ์ของเรื่องเหล่านั้นก่อให้เกิดความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างความหลงงมงายติดอยู่บ้างเป็นตัวอาสวะกิเลสไหลเข้ามาท่วมจิตใจคอยระมัดระวังอยู่เสมอดังนี้เป็นอินทรีย์สังวรก็จะทำให้มีความประพฤติต่างๆดีและจะทำให้มีอาชีพที่บริสุทธิ์และก็จะต้องมีการหมั่นพิจารณาในปัจจัยสี่ที่บริโภคอันได้แก่อาหารผ้านุ่งห่มที่อยู่อาศัยยุงยาแก้ไขพิจารณาในขณะที่รับว่าสักแต่ว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาปัจจัยเหล่านั้นเองก็เป็นธาตุและผู้ที่บริโภคปัจจัยเองมันเป็นธาตุคือร่างกายอันนี้ก็ประกอบขึ้นในธาตุดินน้ำไฟลมแถมอากาศก็เป็นธาตุและพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดปัจจัยเหล่านั้นเมื่อยังไม่มาถึงร่างกายนี้ก็ยังไม่ปรากฏว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดแต่เมื่อมาถึงร่างกายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่ปฏิกูลไม่สะอาดก็จะกลับเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดดังเช่นผ้านุ่งห่มเมื่อมาใช้นุ่งห่มเข้าแล้วก็จะสกปรกก่อนในนุ่งห่มเป็นผ้าใหม่ก็ยังเป็นผ้าสะอาดเมื่อมันนุ่งห่มเข้าแล้วก็เป็นผ้าที่สกปรกจะต้องมีการชำระซักล้างกันอยู่เสมอๆก็เป็นความไม่สะอาดที่เกิดจากร่างกายอันนี้เองและพิจารณาขณะที่บริโภคใช้สอยดังบทที่สวดกันในบทปฏิสังขายโยเป็นต้นแล้วถ้าหากว่าในวันนั้นไม่ได้พิจารณาในขณะที่บริโภคก็ให้บริโภคภายหลังในวันนั้นดังบทที่สวดกันว่าอัจฉมยาเป็นต้นดังนี้มันมีสติตรวจตราดูความพฤติของตนให้ศีลดังกล่าวนี้บริสุทธิ์ทั้งที่เป็นส่วนปาติโมกขสังวรศีลทั้งที่เป็นส่วนอินทรียสังวรทั้งที่เป็นส่วนอาชีวะปาริสุทธิและทั้งที่เป็นส่วนการพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ในขณะที่บริโภคให้มีสติอยู่เสมอตลอดเวลาเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ชื่อว่าได้ทำการงานในข้อศีลและกรรมฐานหรือศีลและสิกขาแต่ว่าในการปฏิบัติในศีลนี้คนตรงเรื่องทั้งจิตใจอีกเหมือนกันจะต้องให้เป็นศีลทั้งจิตใจคือจิตใจจะต้องมีความปกติสงบศีลจึงจะเป็นไปได้จึงต้องมีการปฏิบัติทำจิตใจอันเรียกว่าจิตสิกขาหรือเรียกว่าสมถกรรมฐานที่แปลว่ากรรมฐานอันทำใจให้สงบก็หมายถึงสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ดีที่ชอบอันเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายอันเรียกว่ากรรมฐานนั่นเองเช่นการที่ตั้งใจฟังธรรมดังที่กำลังแสดงธรรมอยู่นี้ก็เป็นสมาธิอย่างหนึ่งหรือเป็นสมถกรรมฐานอย่างหนึ่งการที่อ่านหนังสือธรรมะก็เป็นกรรมฐานเช่นเดียวกันและแม้การที่มีสติรู้อยู่ในอิริยาบถทั้งสี่รู้อยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาประสบทางทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจดังกล่าวข้อในอินทรีย์สังวรนั้นก็เป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จะต้องให้มีสติคอยคุมจิตใจให้จิตใจรู้อยู่ในร่างกายในเวทนาในจิตในธรรมอันเป็นสติสัมปชัญญะทั้ง4อยู่เสมอจิตจะก็จะไม่วอกแวกออกไปข้างนอกแต่จิตจะรวมอยู่ในวัดหรือในขอบเขตในกายอันนี้
ตลอดจนถึงกรรมฐานของอื่นๆที่ควรจะต้องหัดปฏิบัติดังที่ได้สอนไว้ตั้งแต่เป็นนาคให้พิจารณากรรมฐาน5ข้อซึ่งมีหนังเป็นสุดเกศาโลมานังขาดันตาตะโจผมขนได้ฟันหนังว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดและไม่งดงามเพื่อป้องกันใจไม่ให้มันเกิดราคะคือความติดใจยินดีอยู่ในผมขนได้ฟันหนังคือส่วนรูปกายของตนเองด้วยของผู้อื่นด้วยที่สัมผัสทางตาอยู่เสมอและสัมผัสทางใจคือที่นึกอยู่เสมอเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตก็จะมีความสงบไม่ตกไปในอำนาจของราคะคือความติดใจยินดีและเมื่อได้ความสงบดังนี้แล้วเป็นมูลที่เรียกว่ามูลกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นมูลก็ตั้งใจปฏิบัติในกรรมฐานข้ออื่นต่อไปเช่นว่ากำหนดลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทหรือให้ใจเข้าธรรมให้ใจออกโมให้ใจเข้าสังให้ใจออกโคพุทโธธรรมโมสังโฆจะบทใดบทหนึ่งก็ได้เพื่อให้ใจรวมอยู่หัดทำอยู่ทุกวันวันน้อยเวลาบ้างมากเวลาบ้างและในตอนแรกนั้นจิตจะไม่ยอมตั้งอยู่เพราะว่าเมื่อมาตั้งอยู่ในกรรมฐานดังนี้แล้วจิตไม่ได้ความสุขแต่หากว่าถ้าไม่ตั้งจิตไว้ในกรรมฐานจิตมีความสุขว่าปล่อยให้เที่ยวไปคิดถึงเรื่องโน้นบ้างคิดไปถึงเรื่องนี้บ้างอันเป็นปกติของสามัญชนฉะนั้นจึงต้องมีขันติคือความอดทนพร้อมทั้งมีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวกำกับใจอยู่เสมอเมื่อตั้งใจว่าจะทำทั้ง10นาทีก็ต้องปฏิบัติให้ได้ทั้ง10นาทีโดยที่รวมจิตเข้ามาตั้งไว้ในกรรมฐานข้อที่ตั้งใจจะกระทำเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกดังกล่าวหรือว่าจะกำหนดดูพระพุทธรูปหรือว่าจะกำหนดดูแสงเทียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกสิณดังนี้ก็ได้หรือจะกำหนดดูในกายในเวทนาในจิตในธรรมตามหลักแห่งสติปัฏฐานทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ข้อใดข้อหนึ่งตามที่ถนัดหรือตามที่ทราบและก็ต้องมีความอดทนรักษาสัจจะคือความจริงใจของตนไว้เมื่อมือจะทำกรรมฐานสัก5นาที10นาที20นาที30นาทีก็ต้องทำให้ได้ตามกำหนดเมื่อเป็นดังนี้แล้วใจก็จะค่อยมีความคุ้นขึ้นและเมื่อได้ปิติคือความอิ่มใจดูดดื่มใจในกรรมฐานได้สุขคือความสบายกายสบายใจขึ้นแล้วใจก็จะอยู่ใจจะอยู่แล้วก็จะได้เอกัคคตาซึ่งเป็นตัวสมาธิคือความจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่ไปไหนคืออยู่ตัวตั้งอยู่ในสิ่งที่กำหนดนี้เป็นไปเองเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ชื่อว่า ได้ทำการงานในด้านจิตสิกขาหรือสมถกรรมฐานแล้วก็หัดพิจารณาอบรมทางปัญญาต่อไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตั้งต้นแต่การตั้งใจอ่านหนังสือธรรมะให้มีความเข้าใจในข้อธรรมะและการตั้งใจกำหนดใช้ธรรมะที่ฟังที่อ่านนี้เข้ามาดูที่ตัวเองให้รู้จักตัวเองว่าตัวเรานั้นมีศีลอย่างไรและมีสมาธิอย่างไรและมีปัญญาคือความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างไรรู้จักกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปดีหรือชั่วอย่างไรรู้จักนามรูปอย่างไรรู้จักขันธ์5ที่แบ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างไรกำหนดตัวให้รู้จักตามที่ได้อ่านหนังสือที่ตามได้ฟังคำสั่งสอนดูเข้ามาที่ตัวเองให้รู้จักที่ตัวเองการที่ดูเข้ามาที่ตัวเองให้รู้จักที่ตัวเองนี่เป็นการเรียนที่เรียกว่าปริยัติเชื่อมกับการปฏิบัติเพียงแต่อ่านหนังสือหรือการฟังดังเช่นที่กำลังฟังอยู่นี้เรียกว่าเป็นการเรียนปริยัติที่เป็นภายนอกจะต้องนำปริยัติที่เป็นภายนอกนี้เข้ามาให้เป็นปริยัติที่เป็นภายในคือดูให้รู้จักสิ่งที่เรียนภายนอกนั้นที่ตัวเองให้รู้จักนามรูปที่ตัวเองให้รู้จักรูปให้รู้จักเวทนาให้รู้จักสัญญาให้รู้จักสังขารให้รู้จักวิญญาณที่ตัวเองวันนี้คือรูปนี่คือนามนี่คือรูปนี่คือเวทนา
นี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณให้รู้จักที่ตัวเองเมื่อเป็นดังนี้แล้วปริยัติกับปฏิบัติก็คู่กันขึ้นมาเป็นปฏิบัติและก็จะมองเห็นตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่านามรูปก็ดีขันธ์ห้าก็ดีทั้งหมดที่รวมเรียกว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งนั่นเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงมีความเกิดดับเป็นธรรมดาทุกขะเป็นทุกข์คือต้องทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราหัดปฏิบัติดังนี้ด้วยใช้ปัญญาพิจารณาดูธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติในปัญญาหรือในวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นอุบายให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นอันว่าเหล่านี้เป็นสิกขาคือข้อที่เป็นศึกษาหรือเป็นกรรมฐานคือเป็นการงานที่ต้องทำรวมเข้าก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป